สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2550แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้นะครับข้าราชการคำว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเขาบังคับใช้กับข้าราชการประเภทใดบ้างนะครับซึ่งในมาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้เนี่ยเขาได้ให้คำจำกัดความสำหรับคำว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็หมายความว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลพนักงานเมืองพัทยาพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้งราชการส่วนท้องถิ่นอื่นขึ้นแต่ไม่รวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2500นะครับเขาหมายถึงข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลพนักงานเมืองพัทยาพนักงานส่วนตำบลนะครับตรงนี้แต่ไม่รวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ